นับเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นไม่ใช่น้อยเลยนะครับที่เรากำลังจะได้เห็นผลงานของเจ้าพ่อเกมสยองขวัญอีกครั้งอย่างชินจิมิคามิผู้ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของการบุกเบิกแฟรนไชส์เกม Resident Evil และ The Evil Within ก่อนจะกลับมาให้แฟนๆได้หายคิดถึงในธีมเกมหลักอย่าง Ghostwire Tokyo เกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์ที่จะนำพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของผีวิญญาณในญี่ปุ่นและต่อสู้โดยการใช้ท่วงท่าคาถาปราบผีเพื่อบุกตะลุยไปในเมืองและตามหาต้นตอของเรื่องราวให้ได้ครับโดยในเกมใหม่แกะกล่องอย่าง Ghostwire Tokyo นั้นก็ได้ปล่อยตัวอย่างออกมาเรียกน้ำย่อยกันถึง10นาทีด้วยกันซึ่งทางคุณชินจิมิคามิก็ได้ฟันธงอย่างแน่นอนครับว่าเหล่าบรรดาผีเนี่ยคงจะไม่ได้มีอยู่แค่นี้แน่ๆเพราะฉะนั้นหากใครที่เป็นแฟนเกมแนวผีวิญญาณบวกกับการผจญภัยในเมืองแล้วล่ะก็สามารถเข้าไปติดตามและซื้อมาเล่นกันได้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนในวันนี้เราไม่ได้จะมาพูดกันถึงแค่ข้อดีของเกมอย่างเดียวหรอกนะครับแต่จะมาเสริมข้อมูลให้คุณผู้ชมได้ฟังกันในเรื่องของตัวละครผีญี่ปุ่นในเกม Ghostwire Tokyo ว่าจะมีอะไรและที่มาเป็นอย่างไรบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันได้เลยดีกว่าครับก่อนอื่นนะครับผมเองก็ต้องขอบอกคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งนะครับว่าข้อมูลที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยอาจจะไม่ตรงกับตัวละครที่เห็นกันไปก็ได้เนื่องจากว่าบางตัวเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนว่ามันคือตัวอะไรกันแน่เพราะเฮียชินจิเนี่ยก็ได้ใส่ไอเดียที่แปลกแหวกแนวซิเหลือเกินอย่างไรแล้วผมเองก็ขอใช้เป็นการคาดเดาและเป็นการสรุปถึงความเป็นไปได้ที่ใกล้เคียงของตัวละครแต่ละตัวก็แล้วกันนะครับโดยสลับเนื้อเรื่องของเกมนั้นจะเกิดขึ้นมาจากปรากฏการณ์ประหลาดที่เกิดกลุ่มควันกลืนกินเข้าสู่เมืองโตเกียวทำให้ประชากรในเมืองนั้นหายไปจนหมดเหลือเพียงแค่อากิโตะที่ดันไปโดนวิญญาณนักสืบที่มีชื่อว่าเคเคเข้าสิงไปซะก่อนทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนที่ได้รับพลังเหนือธรรมชาติที่สามารถขจัดวิญญาณร้ายออกไปได้อากิโตะได้พบเจอกับกลุ่มลัทธิบางอย่างที่สวมใส่หน้ากากฮันเนียซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เมืองโตเกียวกลายเป็นแบบนี้เขาจึงตัดสินใจที่จะตามสืบให้รู้เรื่องและพยายามขัดขวางก่อนที่โลกจะกลายเป็นมิติวิญญาณไปตลอดกาลรวมไปถึงช่วยเหลือน้องสาวของเขาด้วยซึ่งในระหว่างที่เขาต้องเผชิญหน้าต่อสู้กับพวกเหล่าโยคัยหรือว่าผีร้ายนั้นก็จะมีพวกมันดังนี้ครับ 1. เทเคเทเคและฮานาโกะซังโดยส่วนนี้เนี่ยผมจะขอเล่าประวัติทั้ง2ตัวรวมกันไปเลยนะครับเนื่องจากว่าคาแรคเตอร์ที่ปรากฏอยู่ในเกม Ghostwire Tokyo จะมีลักษณะที่ค่อนข้างคลุมเครือเหมือนกับเทเคเทเคและฮานาโกะซังยังไงอย่างนั้นโดยเทเคเทเคนั้นเป็นผีวิญญาณอาฆาตที่ว่ากันว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ถูกทหารอเมริกันข่มขืนในสมัยสงครามโลกทำให้เธอเสียใจกระโดดข้ามสะพานเพื่อให้รถไฟทับตายร่างของเธอขาดออกเป็น2ท่อนทันทีทำให้เธอต้องใช้มือทั้งสองข้างพยุงตัวเองและก้าวไปมาอย่างน่าสยดสยองครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือฮานาโกะซังเป็นผีเด็กผู้หญิงในห้องน้ำที่มักจะสวมชุดเอี๊ยมสีแดงเธอเป็นเด็กที่มีหน้าตาน่ารักแต่ว่ากันว่าในช่วงสมัยสงครามโลกเช่นกันเธอถูกระเบิดจากเครื่องบินฆ่าตายในห้องน้ำทำให้วิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่ในนั้นตลอดมาความน่าสนใจของผีฮานาโกะซังจะเป็นเรื่องของวิธีการลองของของเด็กนักเรียนทั่วไปว่าถ้ามีใครเรียกฮานาโกะซังในห้องน้ำหญิงชั้น3ห้องที่3ในตอนเย็นหลังเลิกเรียนแล้วล่ะก็หากมีเสียงตอบรับกลับมาคุณก็อาจจะได้เห็นเธอปรากฏตัวขึ้นมาก็ได้ครับ 2. คุจิซาเคะโอนนะและฮาจิชะคุซามะส่วนนี้ก็จะเป็นตัวละครที่คุมเครืออีกเช่นกันนะครับโดยจากข้อมูลที่ใกล้เคียงกับตัวนี้มากที่สุดก็คือคุจิซาเคะโอนนะหรือว่าผีสาวปากฉีกที่วันดีคืนดีเนี่ยเธอจะออกมาพร้อมกับผ้าปิดปากและถามผู้คนที่เดินผ่านไปมาว่าฉันสวยไหมหากตอบว่าสวยเธอจะเปิดผ้าออกเผยให้เห็นปากที่ฉีกออกมาอย่างน่ากลัวและถามต่อกลับไปว่าแล้วอย่างนี้ล่ะยังสวยอยู่ไหมส่วนอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่ใกล้เคียงก็คงจะเป็นรูปร่างตัวสูงและผิวขาวซีดประกอบกับหมวกทรงปีกบานที่ใครๆเมื่อเห็นแล้วต่างก็ต้องคิดกันอย่างแน่นอนว่าเธอคือคุณแม่เดมิเทสคูจาก Resident Evil 8เอ้ยไม่ใช่คือฮาจิชะคุซามะต่างหากโดยฮาจิชะคุซามะนั้นเป็นผีสาวที่มีรูปร่างสูงใหญ่ผิวขาวซีดและใส่ชุดเดรสสีขาวกระโปรงบานพฤติกรรมของเธอคือการชอบลักพาตัวเด็กผู้ชายเพื่อเอาไปเลี้ยงหรือกินเป็นอาหารเพื่อสร้างความเยาว์วัยให้แก่ตนเองนอกจากนั้นเธอยังมีวาจาโน้มน้าวเก่งทำให้เด็กเนี่ยมักจะหลงไหลและหนีไปอยู่กับเธออยู่เสมอครับ 3. นบเปราโบหรือผีไร้หน้าในส่วนนี้ผมก็จะขอรวมไปกับผีผ้ายันด้วยเลยนะครับเนื่องจากว่ามันมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันมากๆและผีตัวนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดฉะนั้นเนี่ยผมก็จะขอเหมารวมเป็นกลุ่มของนบเปราโบหรือผีไร้หน้าไปเลยละกันแต่เอาเข้าจริงๆนะครับถ้าจะพูดว่า Slenderman เนี่ยก็ไม่แปลกเลยครับเพราะมันเหมือนกันอย่างกับถอดแบบมาโดยนบเปราโบเป็นผีที่มีลักษณะใบหน้าเกลี้ยงกลมไม่จำกัดว่าเป็นเพศอะไรส่วนใหญ่จะชอบออกมาหลอกหลอนผู้สัญจรไปมาตอนกลางคืนโดยจะหันมาสบตากับนักเดินทางหรือไม่ก็ปลอมเป็นพ่อค้าราเมงเพื่อให้คนเหล่านั้นตกใจช็อกจนหมดสติไปนั่นเองครับ
4นะครับยูเรโดยถ้าหากเราพูดกันถึงผีตนหนึ่งที่ล่องลอยไปมาก็จะไม่ทราบได้แน่ชัดนะครับว่าเป็นผีแบบไหนแต่ที่แน่ๆเลยก็คือมันจัดอยู่ในประเภทยูเรหรือผีที่มีห่วงกรรมไม่สามารถไปสู่สุคติได้ซึ่งมันจะล่องลอยหรือก่อกวนผู้ที่พบเห็นหรือไม่ก็ทำลายให้หวาดกลัวไปเลยผีตนนี้จะมีความน่ากลัวต่างจากองค์เหลียวเล็กน้อยตรงที่ชอบสถิตอยู่แต่ที่เดิมๆซ้ำๆไม่ไปไหนครับ5องค์เหลียวองค์เหลียวหรือวิญญาณอาฆาตจัดได้ว่าเป็นผีประเภทยูเรที่โหดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับผีประเภทนี้เนี่ยจะมีอดีตที่ฝังใจเจ็บแค้นหรือโศกเศร้าจนแสนสาหัสมาก่อนทำให้พวกมันเนี่ยมีพลังทำลายล้างสูงผีตนนี้จะมีความแข็งแกร่งและความน่ากลัวที่สุดเนื่องจากว่าสามารถหลอกหลอนและฆ่าคนด้วยพลังพยาบาทได้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นมาจากความตายที่ไม่สงบหรือไม่สมปรารถนาเช่นการฆ่าตัวตายการถูกฆาตกรรมภัยพิบัติหรือว่าการทรยศเป็นต้นครับนำมาซึ่งอารมณ์ในตอนตายที่ล้วนเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเครียดแค้นจนก่อให้เกิดเป็นองค์เรียวนั่นแหละครับ6คารสุเทงกุเป็นปีศาจประเภทโยไคที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์แต่มีหัวกับปีกคล้ายอีกาตามความเชื่อคารสุเทงกุนั้นจัดได้ว่าเป็นเทพผู้พิทักษ์ตนหนึ่งที่จะคอยปกป้องหมู่บ้านไปจนถึงขจัดความชั่วร้ายทุกรูปแบบแต่บางเวอร์ชันเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ครึ่งคนครึ่งอีกาที่ออกหากินไปวันๆก็ได้ครับ7คาเกโอนะในส่วนนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันปรากฏตัวมาให้เห็นแค่เงาแต่ในเมื่อมันมีเงามาแล้วเนี่ยก็ขอจัดข้อมูลตัวนี้ไปสักหน่อยละกันนั่นก็คือคาเกโอนะหรือแปลง่ายๆว่าเงาผู้หญิงซึ่งมีลักษณะเป็นเงาเกาะอยู่ตามเพดานหรือว่าฝาประตูทั่วไปความจริงแล้วเนี่ยผีประเภทนี้ไม่จำเป็นจะต้องแบ่งแยกเฉพาะผู้หญิงนะครับเพราะคาเกะเพศชายก็มีด้วยเหมือนกันส่วนใหญ่มันจะปรากฏตัวอยู่ในบ้านร้างหรือว่าบ้านผีสิงบางก็มาในร่างของหญิงชราที่มีกระดิ่งห้อยลงมาจากคอยิ่งคืนไหนที่พระจันทร์สาดส่องเต็มดวงแล้วล่ะก็เราก็อาจจะได้เห็นคาเกะอนนะชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมครับ8อาเมวาราชิหรืออาเมฟูริโกโซพูดง่ายๆก็คือผีตนนี้เนี่ยจะปรากฏตัวในรูปแบบเด็กน้อยในชุดกันฝนสีเหลืองพร้อมกับล่มสีเหลืองที่มาจะออกมากระโดดโลดเต้นอยู่ในเมืองผีตนนี้จะไม่ค่อยมีอันตรายเท่าไหร่แต่ความร้ายกาจนั้นก็มีไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะผีเด็กน้อยในชุดกันฝนเนี่ยสามารถตะโกนเรียกพูดผีต่างๆออกมาจากโลกมิติวิญญาณได้ฉะนั้นถ้าเราเจอมันก็ควรกำจัดก่อนเป็นอันดับแรกเลยครับอาเมวาราชิถึงแม้ว่าตามเว็บไซต์เมืองนอกจะเรียกกันแบบนั้นก็เถอะแต่รูปลักษณ์ของเขาเนี่ยกลับคล้ายคลึงกับผีที่มีชื่อว่าอาเมฟูริโกโซมากกว่าโดยอาเมฟูริโกโซนั้นเป็นโยคายที่สวมหมวกฟางปีกกว้างคล้ายกับลมมันดูเหมือนกับเด็กชายนักบวชที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มักจะนำพาฝนเข้ามาอยู่ในบริเวณนั้นอยู่เสมออาเมฟูริโกโซเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสายฝนเขามีนิสัยที่ขี้อายแต่ก็ชอบความสนุกสนานบางครั้งเขาจะชอบขโมยร่มของผู้อื่นและนำมาสวมเป็นหมวกก่อนจะสั่งให้ฝนตกลงมาใส่คนเหล่านั้นเพื่อแกล้งเล่นครับ9นุเคคุบิหรือผีไร้หัวสลับผีวิญญาณที่ปรากฏตัวในชุดนักเรียนสุดน่ารักแต่กลับไม่มีหัวนั้นตามประวัติแล้วก็ไม่ได้มีการเล่าถึงที่มาที่ชัดเจนเท่าไหร่เลยครับแต่ถ้าหากจะอิงไปถึงโยคายที่สามารถถอดหัวหรือใกล้เคียงได้แล้วล่ะก็มันก็จะไปคล้ายคลึงกับนุเคคุบิทันทีซึ่งนุเคคุบิเป็นผีสาวที่โดนคำสาปในยามค่ำคืนพวกเธอจะถอดหัวออกไปล่องลอยเพื่อหาเหยื่อมากัดกินและดูดเลือดถ้าเธอโดนจับและไม่สามารถกลับคืนสู่ร่างตัวเองได้ก่อนที่ตะวันรุ่งสางเธอก็จะตายในเวลาต่อมาอย่างไรแล้วสำหรับผีวิญญาณที่ไร้หัวนั้นน่าจะมาจากคำสาปของกลุ่มควันปริศนาที่เปลี่ยนให้คนทั้งเมืองกลายเป็นผีร้ายในที่สุดเหมือนกับพวกผีไร้หน้าหรือนอเปราโบนั่นเอง 10. เนโกมาตะหรือก็คือแมวผีที่เกิดมาจากแมวบางตัวที่ถือครองอายุมากจนสามารถตั้งตบะได้เทียบเท่ามนุษย์หรือที่เรียกกันว่าบาเกเนโกซึ่งจริงๆแล้วยังมีอีกหลายวิธีอย่างมากในการกลายเป็นบาเกเนโกแต่จะทำให้กลายเป็นเนโกมาตะนั้นจำเป็นจะต้องฝึกไปอีกขั้นหนึ่งครับเมื่อหางของแมวตัวนั้นแยกออกเป็น2หางแล้วมันจึงจะพัฒนากลายเป็นเนโกมาตะไปนั่นเองเนโกมาตะสามารถขยายตัวได้มากถึง1เมตรและส่วนมากจะเดินด้วยขาหลัง2ข้างและเป็นผีที่ไม่ยอมให้ใครมาดูถูกถ้าใครปฏิบัติกับมันไม่ดีมันจะจดจำฝังใจและนำพาสิ่งชั่วร้ายมาหาแก่เขาเชื่อกันว่าการเต้นรำของเนโกมาตะสามารถควบคุมคนตายได้และยังเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้ที่ผิดปกติอีกด้วยคนในสมัยก่อนจะมีความเชื่อบางอย่างในการตัดหางแมวออกไปเพื่อป้องกันไม่ให้มันกลายเป็นเนโกมาตะนั่นเองนอกจากนี้แล้วเรื่องราวของเนโกมาตะยังมีเวอร์ชันที่พูดถึงกันค่อนข้างหลากหลายบางก็เชื่อว่าเนโกมาตะจะกินแม้กระทั่งเจ้านายของตัวเองแต่ขณะเดียวกันก็มีเรื่องเล่าถึงเนโกมาตะที่หลงรักเจ้านายของตนจนแปลงร่างเป็นสาวงามเพื่อใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอีกต่างหากครับ11พารโนมารุหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าเป็นอาถรรพ์ของญี่ปุ่นที่จะสามารถรังสรรค์ให้อสุรกายเป็นอะไรก็ได้
อย่างเช่นผีหน้าคนที่มีท่อนล่างเป็นสัตว์ร้ายซึ่งตัวนี้ผมเองก็ไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับแต่ก็หาไม่เจอเลยสรุปให้เป็นหนึ่งในพารานอร์มาลรูปไปเลยแล้วกันหรือถ้าใครที่มีข้อมูลเสริมตัวละครนี้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันใต้ล่างนี้หน่อยนะครับโดยส่วนอื่นๆของพารานอร์มาลรูปก็จะเป็นพวกสัมภเวสีหรือว่าสัตว์ประหลาดที่เราอาจไม่คุ้นเคยหรือไม่มีในประวัติของผู้ผีญี่ปุ่นแต่จะมีการเกิดใหม่ในรูปแบบของวิญญาณร้ายไปเลยด้วยจุดอ่อนของมันที่ปรากฏให้เราเห็นก็คงจะเป็นลูกดอกธนูอาคมของอากิโตะนั่นแหละครับ12โปรเตไกต์โปรเตไกต์หรือเรียกภาษาญี่ปุ่นว่าโชโจเกงโชหรือแปลว่าปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติซึ่งในส่วนนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของพลังพูดผีหรือบอสก็ได้แต่เราก็จะขอหยิบยกให้เป็นหนึ่งในประเภทของโปรเตไกต์ไปเลยเพราะมันจัดได้ว่าเป็นกลุ่มก้อนพลังที่สามารถขยับเขยื้อนสิ่งของรอบข้างได้อย่างอิสระถึงแม้ว่ามันจะออกมาในฉากตัวอย่างค่อนข้างน้อยแต่มันก็อาจจะเป็นส่วนหลักที่ทำให้เกมดำเนินไปอย่างน่าตื่นเต้นก็ได้ครับ13เทรุเทรุโบสุหรือตุ๊กตาไล่ฝนเทรุเทรุโบสุแปลตามตัวง่ายๆก็คือเทรุแปลว่าแดดออกส่วนโบสุแปลว่าพระสงฆ์หรือหัวล้านซึ่งถ้าแปลตามความหมายให้ดีก็คือการทำตุ๊กตาเลียนแบบพระสงฆ์เพื่อให้แดดออกหรือไล่ฝนนั่นแหละซึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยจะนิยมทำกันเป็นตุ๊กตาเล็กๆจากผ้าสีขาวทำให้หัวกลมโตวาดหน้าต่างง่ายๆและจะนิยมแขวนเอาไว้นอกหน้าต่างเพื่อไล่ฝนให้หยุดเร็วๆโดยถ้าเกิดอยากให้ฝนตกแทนก็ให้แขวนตุ๊กตาตัวนั้นกลับหัวซะจะทำให้ฝนตกแทนนั่นเองเรื่องราวของเทรุเทรุโบสุนั้นจะมีความน่ากลัวอยู่ไม่น้อยต่างจากรูปลักษณ์ที่ดูน่ารักเป็นมิตรครับมันเกิดขึ้นมาในสมัยโบราณว่ามีพระสงฆ์รูปหนึ่งสามารถทำพิธีปัดเป่าบันดาลให้ฝนหยุดตกได้ไดเมียวจึงนิมนต์ท่านมาทำพิธีหยุดฝนให้แต่ทว่าในตอนนั้นท่านกลับไม่สามารถไล่ฝนได้เหมือนที่เคยทำมาไดเมียวผู้นั้นจึงสั่งลงโทษด้วยการตัดคอและนำผ้าสีขาวไปห่อศีรษะและแขวนเอาไว้ครับแต่บางตำนานก็บอกว่าพระสงฆ์ผู้นั้นถูกจับแขวนคอทั้งอย่างนั้นเลยก่อนที่ในวันรุ่งขึ้นท้องฟ้าจะค่อยๆสดใสและมีแดดออกมาในที่สุดทำให้ผู้คนเริ่มหันมาสร้างเทรุเทรุโบสุเพื่อใช้เป็นตัวแทนถึงพระสงฆ์ผู้นี้ครับ14กาชะโดกุโรหรือว่าผีร่างยักษ์หลายคนคงอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นเท่าไหร่นะครับว่าในเกมนี้เนี่ยจะมีเงาร่างยักษ์ขนาดมหึมาด้วยซึ่งตอนแรกผมเองก็คิดว่านี่อาจจะเป็นประเภทหนึ่งของคาเกะอนนะหรือเปล่าซึ่งก็มีความเป็นไปได้อยู่ครับแต่ข้อมูลของตัวละครตัวนี้เนี่ยน่าจะมีความใกล้เคียงกับกาชะโดกุโรมากกว่าโดยกาชะโดกุโรนั้นเรียกได้ว่าเป็นเปรตหรือไททันขนาดยักษ์ที่มักจะปรากฏกายให้ผู้คนในสมัยก่อนได้เห็นกันบางก็ว่าเป็นโครงกระดูกของคนตายที่ไม่ได้เผามารวมตัวกันเป็นจำนวนมากจนเกิดเป็นร่างสูงเสียดฟ้าแต่บางก็ว่าเป็นกลุ่มวิญญาณขนาดใหญ่ที่หลอมรวมจนเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตในโลกหลังความตายขึ้นมากาชะโดกุโรไม่อาจนำพาตัวเองไปสู่ภพภูมิที่ต้องการได้ครับพวกมันจะสะสมความแค้นความโกรธและภัยพิบัติเอาไว้เชื่อกันว่าหากใครที่พบเห็นกาชะโดกุโรจะต้องพบเจอกับความเจ็บป่วยไปตามๆกันนั่นเอง15ชิโรมุกุหรือผีในชุดแต่งงานชิโรมุกุเป็นผีในคราบชุดแต่งงานสีขาวแบบดั้งเดิมสไตล์ญี่ปุ่นที่สวมใส่โดยผู้มาเยือนซึ่งจะหลบซ่อนตัวอยู่ที่ปลายถนนเพื่อเฝ้ารอการโจมตีแก่เราอันที่จริงเนี่ยชิโรมุกุไม่ได้มีประวัติที่ลงรายละเอียดอะไรเลยครับแต่คาดว่าน่าจะเป็นวิญญาณอาฆาตที่เกิดตายในขณะที่ยังใส่ชุดชิโรมุกุและเครียดแค้นจนทำให้เธอเนี่ยกลายเป็นยูเรหรือว่าองค์เลียวผู้เศร้าหมองไปนั่นแหละครับ16จูโบโกะจูโบโกะเป็นต้นไม้ปีศาจที่ดูดกลืนเลือดของนักรบหรือมนุษย์ที่ตายไปแล้วเป็นจำนวนมากจนเมื่อเวลาผ่านไปหลายศตวรรษมันได้เติบโตขึ้นมาและซึมซับร่างกายมนุษย์พร้อมทั้งดวงวิญญาณอาฆาตมากมายจนกลายเป็นต้นไม้ปีศาจจอมกระหายเลือดลักษณะเด่นของมันก็จะเป็นเหมือนต้นไม้ทั่วไปแต่เมื่อใดที่มนุษย์หลงกลเข้ามาในเขตบริเวณที่พื้นที่ที่มันอยู่มันจะฆ่าและดื่มเลือดคนคนนั้นเพื่อสร้างพลังของตัวเองให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเจ้าจูโบโกะในเกม Ghost Wire Tokyo เนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับพลังคำสาปหรือว่าความมืดหรือเปล่ายังไงก็ต้องไปติดตามกันต่อในเกมให้ได้ละกันนะครับเอาละครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆของตัวละครผีญี่ปุ่นในเกม Ghost Wire Tokyo ที่ผมนำมาฝากให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับโดยหากใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับและคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ใน Telling Story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ